สมเลยผมจนตกหมดแล้วโอ้ยนี่ก็เข้ารายการเลยเนาะสบายดีท่านผู้ชมเนาะมาพบกับข้าพเจ้ามื้อนี้กับรายการ Music Max กับไรเงี้ยแม็กพายิมนั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้นี้โอ้ข้าพเจ้านี่นําออกมานี่ลากหลายบ่ว่าการแข่งขันต่างๆมื้อนี้นี่ก็เข้มข้นมันสนุกเฮฮาอย่างแน่นอนมื้อนี้ความม่วนซื่อนี้เฮามาเต็มจัดเต็มเนาะการแข่งขันต่างๆในออกมานี่มันบ่แม่นธรรมดาท่านผู้ชมเอ้ยมีเทสติ้งต่างๆที่ว่าเฮานํามาแบบจัดสั้นมาบ่ฮู้ว่าคัดเลือกมาได้ซะบ่ฮู้ว่าทีมงานเพิ่นสร้างคัดสร้างเรื่องมาได้ซะอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะแล้วก็ของรางวัลแต่ละอาทิตย์นี่ก็โอ้ยยิ่งใหญ่มหาศาลเท่าที่ว่าได้ไปแล้วแบบก็บ่ฮู้ว่าอันเทปหน้าหรือว่าเทปหน้าแล้วการแข่งขันเทื่อหน้าสิเนาะเพิ่นว่าอีหมาบ่มาก็บ่ฮู้เทื่อบ่มาเลยก็บ่ฮู้เลยอันนี้ก็คือว่าให้ท่านผู้ชมนี่ติดตามแต่ว่ามื้อนี้นี่ของค่อนทางรายการของพวกเฮานี่ก็ยิ่งใหญ่อีกแล้วท่านผู้ชมที่ว่าบ่ธรรมดาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเปิดออกมาแล้วแบบโอ้ตะลึงเลยแบบอ๋อเอเลเลยสินะท่านผู้ชมกระบงหูเนาะอันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมนี่ติดตามเนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่เฮาจะเข้ากับการแข่งขันที่ว่าแวกเนี่ยอีกแล้วท่านผู้ชมมื้อนี้มีการแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแบบนี้แล้วก็มาโชว์ความสามารถของแต่ละคนแต่ละด้านของแต่ละคนเลยเนาะเจ้ามื้อนี้เฮาจะมาทําความรู้จักกับคณะกรรมการเนาะแต่ละท่านนี่ก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลายด้านบ่ว่าจังด้านตลกนี่ก็ตลกหลายด้านการแต่งตัวบ่ที่ว่าการที่ว่าเฮ็ดเฮฮาที่ว่าการแต่งหน้านี่เนาะมื้อนี้เฮาจะมาทําความรู้จักกันเลยซึ่งบ่เป็นการเสียเวลาเฮามารู้จักกับท่านทับอิดกันเลยเนาะนั่นก็คือท่านนางผ้าสุกสุกผ้าใส่เนาะเสื้อเลยเนาะเจ้าซึ่งคนผู้นี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนาะการแต่งหน้ากับเบิ่งแต่หน้าคนนี้เนาะว่าแต่งหน้านี่เป็นแนวด้านละกะมีความงามได้นี่กับเบิ่งแต่หน้าของคนนี่แหละเนาะซึ่งผู้ต่อไปเนาะเขาจะมารู้จักกันเลยก็คือท่านนางกาลเกตเซตอาหารวสันโอ้ยสื่อของแต่ละท่านนี่เนาะโอ้งามแท้ๆเนาะส้มเป็นเซตอาหารเจ้าซึ่งผู้นี้นี่ก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลกวสันตลกเฮฮานี่มีความม่วนซื่อนี่ต้องยกให้กับผู้นี้เลยซึ่งผู้ที่3เนาะเอาไปแล้วก็สุกพวกกระตุกไปเนาะเอาว่าโอ้ยตกกันเยอะนะเอาผู้ที่สร้างของผมรู้จักกันเลยนั่นก็คือทานหมกมนคนทุกบอนวะซันเอาคอนเสิร์ตเลยเนาะโอ้ส้มมาหมกมนได้แท้เนาะทานผู้นี้แบบธรรมดาเจ้าซึ่งทานผู้นี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งตัวตลกวะซันเบิ่งการแต่งตัวของเพิ่นแล้วก็แบบที่ว่าจัดหนักจัดเต็มเนาะตลกอีลี่เนาะเจ้านี่ก็คือคณะกรรมการผู้จีวาส่งคุณวุฒิที่ว่าจะมาให้คําคอมเมนต์และก็ติเตียนกับผู้ที่เข้าประกวดของเฮาในมื้อนี้ซึ่งว่ามื้อนี้นี้ผู้เข้าประกวดนี่ก็มา3ท่านเส้นเก่าเส้นเดิมเจ้าท่านผู้ชมซึ่งบ่เป็นการสักษาเสียเวลาเนาะเฮาจะนําพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้เข้าประกวดคนทําอิฐของพวกเฮากันเลยนั่นก็คือเท้าอ่อนก่อนนอนมีเจ้าท่านผู้ชมขอเชิญเลยเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นท่านสู้ความสามารถมาแย่งกับผู้เข้าประกวดคนทําอิฐของพวกเฮานี่เนาะยืนอยู่ละกะแนวนี้ว่าซั่นซึ่งอันนี้ก็เป็นความสามารถของเพิ่นว่าซั่นแล้วได้กะท่านผู้ชมนี่ติเตียนก่อนเนาะอันนี้เฮาจะไปว่าเรานี่บ่ได้ต้องให้คณะกรรมการนี่คอมเมนต์ว่าเป็นแนวได้ความสามารถที่เพิ่นเอามานําเสนอน่ะมื้อนี้เนาะข้อเสนอกรรมการผู้ทําอิฐนี้คอมเมนต์เลยเนาะนั่นก็คือข้อเสนอน่ะท่านผ้าสุกสุกผ้าไส้เลยเนาะเจ้าเจ้าตัวอื่นเนาะก็ขอคอมเมนต์การแต่งหน้าของหลานเนาะเพราะว่าการแต่งหน้าหลายแบบแต่งหน้าเป็นการโชว์ผิวสินะแบบแบบว่าผิวดีสินะผิวดำแล้วก็หมาก็โอ้มายืนอยู่หมาหน้าสิโอ้เจ้าซึ่งพลาดไปนั้นก็เมนเพื่อนคอมเมนต์ไปแล้วเนาะก็คือกรรมการผู้ทําอิฐสั้นไปฟังผู้ที่ซ่องกันเลยเนาะถัดมาเลยก็คือทานหมกมุ่นคนทุกบอดข้อเสริญทานคอมเมนต์เลยเนาะเบาๆท่านลั่งกับไม่หนึ่งเจ้าบึงหุ่นนี้จะบังนุ่งปิดทรงใหญ่หน้าตาเสยโอ้มันเป็นแฟชั่นใหม่จ้างแต่ว่าแต่งตัวเหล่านี้เพอร์เฟกต์ละ
โอ้กามหนุ่มจนนี่ฟิตดีหน้าทองจนตรงนิ้นใหม่ทองในออกสมันน้อยๆหนึ่งแต่ว่าโอเคเป็นแฟชั่นดีค่อยให้ผ่านก็มักไลฟ์สไตล์นี้ค่อยก็เคยใส่ด้วยกันเจ้าอันนี้ก็เป็นกรรมการผู้ที่ส่งเนาะเพิ่นว่าคอมเมนต์มากระบุว่าคอมเมนต์ยะฮู้เว้าไปต่างๆนานาเรื่องนั้นเรื่องนี้เหล่ากันอย่างน่าสิอยู่ก็บ่เข้าใจคือการเนาะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเฮามาฟังเกี่ยวกับผู้สุดท้ายก็คือท่านนางกาละเกดเซตอาหารเนาะขอเสิร์ฟเลยคอมเมนต์ต่อเลยเนาะเนาะเจ้าสําหรับเอนิกาคิดว่าตลกนี้มันตลกวันได้น่ะเอามายืนโซหน้าหน้ากันหน้าแล้วได้หุบนั่งหน้าเล่นๆนี่มันตลกบ่ได้ก่อนสายการแต่งตัวก็บ่ให้ว่าเลยนี่แหละน้องเพิ่นเอิ้นว่าเนาะทรงเหลือเสื้อบ่พอแล้วแม่นหนูนี้เนาะเออแล้วเว้าอะไรอย่างอาปากอยู่กระปากใดอ่ะบ่ได้ปากกูซํานี้แหละเจ้าอันนั้นที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการคอมเมนต์แล้วก็ติเตียนของคณะกรรมการของเฮาทั้ง3ท่านเนาะซึ่งว่าเฮ้อคือสิบ่รอดผู้ทําอิฐนี้ผู้ประกวดนี้ตายแล้วตายแล้วเบิ่งลาวก็ยังซื่อๆอยู่คือเก่ากับบ่เข้าใจว่าเรามาสู่ความสามารถยังเนาะท่านผู้ชมเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นสิเอารางวัลไปได้หรือบ่แต่เดี๋ยวถ้ากะเชิญเพิ่นพักผ่อนก็เลยซะเนาะเจ้าเจ้าพักผ่อนได้แล้วเนาะพักผ่อนพักผ่อนได้แล้วผมรู้สึกซาเทซาว่าเจ้าท่านผู้ชมที่ผ่านไปนั้นก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขทับอิฐก็คือว่าถ้าท่านนี้มาสู่ความสามารถว่าซั่นที่ว่าแป๊กอีลี่เนาะคือว่ารายการเฮานี่ก็บ่มีมาจักเทื่อว่าซั่นแม่นสู่ความสามารถยังก็บ่ฮู้มาล่ะกะเออๆค้างเออค้างอยู่ห้างซั่นค้างค้างค้างก็ค้างไปนําว่าซั่นโอ้ตายแล้วเว้าหลายก็ค้างสิแท้อีลี่กรรมการเพิ่นก็คอมเมนต์ติเตียนไปอย่างหลากหลายเลยเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นสิเอารางวัลของพวกเฮาไปได้หรือบ่ซึ่งบ่เป็นการสักซะเสียเวลาเฮาไปพบกับผู้เข้าประกวดท่านที่2เลยเนาะก็คือเป็นท่านหญิงท่านผู้ชมซึ่งว่าเพิ่นมีนามว่าน้องนางอาซากานิมนต์ซึ่งเพิ่นจะมาสู่ความสามารถแนวด้านนั้นขอเชิญท่านผู้ชมไปติดตามเลยสบายดีมาแต่บ้านมาแสดงความสามารถวันนี้นะวันนี้มาเต้นก็เพลงเลยนะผู้ชมที่ผ่านไปนั้นก็เป็นผู้เข้าประกวดที่ว่าหมายเลข2เนาะน้องนางที่มีชื่อว่านางอาซากานิมนต์เนาะโอ้เพิ่นนี่ก็สู่ความสามารถที่ว่าแปลกเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าตาของเพิ่นมานี่ก็คือว่าเห็นท่ากรรมการนี้คือว่ามักฮักในหน้าตาของเพิ่นเลยเนาะเบิ่งนี่ท่าหน้าว่าเขาเว้านี้ก็อย่างว่าเต้นดึกๆๆๆอย่างบ่เซาอีเนาะจะเป็นหน้าตาฮักคณะกรรมการเพิ่นคอมเมนต์แล้วก็ติเตียนต่อไปเลยเนาะซึ่งเฮาจะฮักท่านหมกมนนี่เลยเนาะคือว่าถ้าเพิ่นคอมเมนต์ผู้ทำบินเลยเนาะข้อเสิร์ฟเลยว้าวสบายดีเออสบายดีเจ้าชินน่ะเออโอ้ยยังโอ้ยยังโอ้ยโอกาสแต่งตัวเดี๋ยวนี้มาแบบได้นี่ใส่กะละวัดมัดคอเสื้อกะลายกระโปรงกะลายเขาเอิ้นว่าสุภาพสุภาพเฮียบแอนแลหน้าแรกแต่ว่าหน้าถือกระตุ่นเลยน่าหักอันนะดังคือว่าหักนะ
เฮ้ยโกเกียวตัวนี้ค่อยมากการแต่งตัวของเจ้าเนาะโอเคมาแฟชั่นแบบนี้มาแป๊กๆดีมันไพ่ซ้อนให้นุ่งอ่ะมันไพ่ซ้อนให้เจ้านุ่งนุ่งเองนุ่งเองเออดีดีดีเย้ชื่อว่านุ่งพี่ใจเจ้าก็สมควรพอแต่โดนแล้วเนาะกระบุงหัวเพิ่นคอมเมนต์ไม่ยั่งไปคือการกระบุงเข้าใจเลยเราเป็นกรรมการได้หน่อยได้กระบุงหัวเนาะเราไปวิธีกรกับขันใจแทนสมานเนาะต่อไปเลยเนาะข้อเสนอทานหนังต่อไปเลยคือทานหนังผ้าสุกสุกผ้าไส้คอมเมนต์ต่อไปเลยเนาะเจ้าเนาะกระมักกันแต่งหน้าข้าวจะมาหลับก็แต่งหน้าข้าวกูเสียไปนุ่งแต่งเพื่อเปื่อยนะเพื่อเปื่อยที่ไม่รักหน้าก็เอิญมาสุขภาพผิวดีผิวดีต้องแม่เอื้อยผีมันก็แต่งไฮไลท์หน้าสวยอันนี้ก็หน้าข้าวโคตรแต่งแบบอื่นก็ได้แต่แบบการติดคนแต่งโอเคเนาะแบบไม่จะต้องติดสินะแค่ตัวตึงเฉยนะเอื้อยนี่แบบคนแต่งต้องแบบรุ่นคีตเอาสินะคือแล้วกันบอกเจ้าเนาะบางหลวงแต่สรุปก็คือว่าค่อยหมักเนาะพวกนี้แหละเจ้าทหารผู้สมโอ้นี่ก็คือว่าเหล่าผู้นี้นี่ก็เป็นที่หักมักข้องคณะกรรมการแท้ๆเนาะจนเฮามาฟังผู้สุดท้ายกันเลยก็คือทานังเซตอาหารเฮาจะนำสกุลซะเนาะคือว่ามวนดีเนาะข้อเสนอเลยเจ้าเจ้าสำหรับเอื้อยเนาะแต่ว่าเรื่องตลกนี้แบบให้10เลยตลกดีแต่งหน้ากับแม่บักเข้ากับค่อยนะแม่มองกันมาแทนหน้ากันนะตลกกันเจ้าของที่หน้าเอ๋ยเนาะแต่ว่าได้แล้วกันตัวก็คือกันมาคาเต็งกับคักเอ้ยจะได้กับมือนีกับหมักเออเสียสุดใจเลยเด้อเออเอาเป็นยังเจ้าท่านผู้ชมเจ้าเป็นอย่างพอปานนี้เนาะอันนี้ก็กรรมการนี่ก็บ่ได้เองปานได้ไว้ว่ามากมากก็ว่าก็มากมีผู้นี้อยู่ที่เนาะอีใดนี่ก็บ่เข้าใจกันนะสําหรับเป็นได้ก็ข้อเสนอน้องนางผู้นี้นี่เข้าพักผ่อนกันก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพบกับน้องนางผู้นี้กับระยะสุดท้ายคือการประกาศผลเนาะข้อเสนอเลยเนาะเจ้าเก็บพร้อมไปพร้อมเก็บอันตกให้เก็บพร้อมเด้ออย่างบ่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกจะเป๊กหลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าคณะกรรมการของพวกเฮาเลือกและคิดจัดคอนเซ็ปต์แบบนี้มาได้แนวได้ก็อย่างบ่ฮู้แนวได้ก็ยากเลยเนาะเฮามาลุ้นกันเลยว่าคนสุดท้ายคนนี้จะเอาความสามารถหยังมาโชว์พักสมสิ่งที่น่าสนใจแล้วพบกันในระยะต่อไป